เดี๋ยวจะสอนวิธีการติดตั้งระบบคาแคร์นะครับในคลิปนี้ก็ถ้าเราโหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์เป็นแบบ WinRAR นะครับหรือว่า WinZip นะครับเป็นไฟล์บีบอัดไว้ให้เราแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดคำว่า Attack Here พอแตกไฟล์ออกมาแล้วครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคาแคร์แล้วตรงนี้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้ให้เราไปที่เบราว์เซอร์ครับก็ไปที่ Google นะครับเซิร์ชว่า SAMP นะครับ XAMPP ครับ SAMP นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดครับมาที่ SAMP ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครเปิดมาที่หน้า SAMP หน้าแรกนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยหน้าแรกนะครับก็ให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับให้เราเลือกเวอร์ชัน 7.4 นะครับข้างหลังจะตามด้วย .23 .24 .1 .2 อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ข้างหน้าขอให้เป็น 7.4 นะครับแล้วกดดาวน์โหลดก็รอดาวน์โหลดครับแป๊บเดียวครับเสร็จเรียบร้อย160เมกะไบต์นะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งครับวิธีติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับกดนิกอย่างเดียวเลยนิกอย่างเดียวเลยนะครับพอติดตั้งเซมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาที่ไดซีนะครับเปิดโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับไดซีแล้วก็ไปที่แซมครับ XAMP แซมเราก็มากดคำว่าแซมคอนโทรลครับให้เรากดสตาร์ท2อันบนนะครับพอกดสตาร์ท2อันบนขอให้มันมีเลขขึ้นมาครับ8043กับ336เนี่ยครับทีนี้ก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดหมอกลงมาครับเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับรีสตาร์ทคอมหรือเปิดใหม่เนี่ยก็ต้องมาเปิดสตาร์ทตัวนี้ทุกครั้งนะครับที่แซมคอนโทรลเสร็จแล้วก็ไปที่ htdoc ครับ htdoc เนี่ยก็จะเป็นตัวเก็บไฟล์เว็บนะครับ htdoc ให้เราเอาคาแคร์ครับมาวางไว้ที่ htdoc ก็ copy มาเลยก็ได้ครับแล้วก็วางพอวางเสร็จแล้วก็เห็นใช่ไหมคำว่าคาแคร์เสร็จแล้วเราก็กดปิดไปเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงคลิกไปที่ไฟล์คาแคร์ครับต่อมาเราไปที่เบราว์เซอร์ก่อนครับให้เราพิมพ์คำว่า 127.0.0.1 ครับแล้วก็ Enter จะเป็นแซมแดชบอร์ดครับให้เราไปที่คำว่า phpMyAdmin เพื่อติดตั้งดาต้าเบสตอนนี้ให้เรามาที่หน้าแรกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราเลือกไปที่ดาต้าเบสครับอันบนสุดดาต้าเบสให้เราตั้งชื่อคำว่าคาแคร์ก็ได้ครับเดี๋ยวจะตั้งว่าอะไรก็ได้ครับขอให้มันตรงกันนะครับที่เราจะใช้ต่อกับฐานข้อมูลครับสมมติว่าเราตั้งว่าคาแคร์ครับแล้วกด create นี่ครับได้คาแคร์และฐานข้อมูลเปล่าๆถ้าเราไปที่ import ครับคราวนี้ไปโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์คาแคร์ตรงนี้ให้ไปที่คำว่าดาต้าเบสครับแล้วเอาคาแคร์วางเข้ามาครับตรงนี้ถ้าใครวางไม่ได้นะครับถ้าใครลากวางไม่ได้เนี่ยให้เรากดเบราว์ไฟล์ครับหรือเลือกไฟล์ไปที่ดาต้าเบสนะครับลากมาพอลากเสร็จมาปุ๊บมันก็จะซักเซสครับเรียบร้อยกดรีเฟรชทีหนึ่งเห็นไหมครับก็จะมีดาต้าเบสขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็คือพิมพ์ 127.0.0.1/carcare ครับตรงนี้ครับ carcare ก็คือชื่อโฟลเดอร์เราเนี่ยชื่อว่า carcare ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็จะตรงกันถ้าชื่อเราเป็นชื่ออื่นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่ออื่นนะครับก็จะเป็นล็อกอินใช้งานนะครับตัวนี้ดาต้าเบสนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต่อดาต้าเบสเนี่ยก็มาที่เพจนะครับแล้วก็ include นะครับอยู่ที่ connect เห็นไหมครับ connect คำว่าคาแคร์เห็นไหมครับคาแคร์แล้วก็ตรงดาต้าเบสตรงนี้เห็นไหมครับคาแคร์ที่เราตั้งก็คือถ้าตั้งว่าไงตรงโค้ดก็ต้องตรงกันนะครับพูดง่ายๆ